ได้แจกปากกาเอาเลยนี่แน่ขอบคุณค่ะหนึ่งใจแล้วใจแล้วแหละผมว่าสถานไทยโดยทั่วไปเหตุการณ์ยึดร้อยดีครับและอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวลำปางเข้ามาช่วยใจซิดกันนักๆบัดนี้คือเสียซิดในวันนี้ครับเพราะเรารอมากัน 7-8 ปีแล้วครับครับขอบคุณครับยิ้มก็แล้วครับยิ้มแล้วสองหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งแค่สามสองหนึ่งคือใครเพชรสีห้าสองหนึ่งเขียนพีทตะกี้น่ะคือมีวันเนี้ยนะครับมีเมื่อคืนท่านผู้ว่าได้โทรมาเรียนให้ทราบว่ามันมีพายุเข้านะครับถึงแม้จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ก็อาจจะห่วงแถวอำเภอเถินนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีพายุเข้าเช่นเดียวกันนะครับก็เกรงว่าจะไม่สะดวกกับการไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะมีบ้านเรือนเสียหายนะครับก็ท่านผู้ว่าให้เฝ้าระวังไว้นะครับก็จะติดตามสถานการณ์เดี๋ยวตอนช่วงสายก็จะประสานกับทางท่านในอำเภอนะครับให้ติดตามสถานการณ์ดูว่าในพื้นที่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าหากมีกรณีก็ขอให้รีบรายงานแล้วก็ขอให้รีบเข้าไปทำการช่วยเหลือแล้วก็ให้ตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือเปล่าครับให้ได้แก้ปัญหาได้ครับแต่ที่ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากก็คือว่าเราส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเราใช้เต็นท์น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เป็นในชุมชนเมืองซะมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนะครับหรืออาคารที่มันคงถาวรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่รับผลกระทบสักเท่าไหร่ครับคือเราได้ตรวจสอบพื้นที่พิเศษทั้งหมดนะมีประมาณ30แห่งด้วยกันในประมาณ 3-4 อำเภอนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็คือทางแถววังเหนืองาวแจ้งผมนะครับเมืองปานแล้วก็จะมีทางแม่เมาะแล้วก็ทางใต้ก็จะมีของอำเภอเถินนะครับแม่พริกบางส่วนนะครับก็การเดินทางตอนช่วงนี้เป็นหน้าแล้งเดินทางสะดวกนะครับจะไม่สะดวกอยู่บ้างก็คือระยะทางไกลนั่นเองแต่ก็ใช้รถโฟร์วิลสามารถเดินทางได้ทั้งหมดครับ